สลิดนะคะนี่ฮะใส่ลงไปเลยกรอบมากเลยค่ะเนี่ยจะทำกับข้าวหรือทำอาหารทานกันนะคะเพราะมันอร่อยในรสชาติของเรานะคะแต่วันนี้คุณตั๊กจะนำเสนอยำปลาสลิดค่ะเพราะว่าไปเที่ยวไปไหว้พระหลวงพ่อโตมานะคะก็เลยซื้อปลาสลิดมาปลาสลิดนะคะปลาสลิดบางบ่อวันนี้คุณตั๊กจะยำทั้งหมด3ตัวนะคะเดี๋ยวยังไงคุณตั๊กจะขอทอดปลาสลิดก่อนนะคะปลาสลิดจะทำวิธีการยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าคุณตั๊กจะแล่เนื้อก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดค่ะแล้วก็ค่อยมายำอีกรอบหนึ่งนะคะเราติดตามชมนะคะว่ายำปลาสลิดของคุณตั๊กเป็นยังไงนะคะปลาสลิดจะไม่มีก้างเลยนะคะเนี่ยจิ๊บเรียบร้อยแล้ว3ตัววันนี้จะยำปลาสลิด3ตัวค่ะเดี๋ยวจะเตรียมไปทอดนะคะทอดแบบนี้มันง่ายกว่าThank you.
ิตเรียบร้อยแล้วนะคะที่ไปตักบั้งไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็แคล้เนื้อออกมานะคะทอดกรอบนะคะ3ตัวได้แค่นี้นะคะพร้อมด้วยนี่นะคะกั้งเราไม่ทิ้งนะคะเราทอดกรอบมากอาจารย์ชอบทานกั้งปลาสลิดนะคะนี่ค่ะปลาสลิดนะคะกั้งปลาสลิดกั้งปลาสลิดนะคะเห็นไหมแล้วเนื้อเอาไปเรียบร้อยก็ยังไม่ทิ้งนะคะให้อาจารย์เอาไปแทะนะคะเอาไปกินนะคะอาจารย์ชอบกินปลาสลิดแทะเคี้ยวกรอบๆนะคะนะคะโอเคเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะพริกขี้หนูนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กหั่นพริกขี้หนูแป๊บนึงพริกขี้หนูอาจจะโขกหรืออาจจะหั่นก็ได้แล้วแต่ที่ชอบแต่คุณตั๊กจะใช้หั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะเพราะพริกขี้หนูเนี่ยพริกขี้หนูสวยมันเผ็ดมากแล้วแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หั่นเป็นไฟฝอยเงี้ยค่ะเอาแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงนะคะคุณตั๊กหั่นแล้วค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะนาวคุณตั๊กบีบไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวคุณตั๊กจะเป็นลูกใส่อีกรอบนึงนะคะน้ำมะนาวแล้วก็ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงทอดกรอบนะคะทำเองนะคะตามด้วยที่จะขาดไม่ได้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเปรี้ยวหน่อยๆนะคะเพิ่มความเปรี้ยวถ้ามะนาวมันไม่เปรี้ยวมากก็ใส่ค่ะมะม่วงค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายหั่นพอดีคำนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะที่คุณตั๊กตอนที่คุณตั๊กที่นำเสนอตอนไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะคะอันนั้นคือทำแบบที่ว่าทำง่ายๆไม่ได้มีวิธีรีตองอะไรเพราะว่ามันเป็นสถานที่ไปท่องเที่ยวมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความรวดเร็วแต่นี้ถ้าทำถูกต้องก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเครื่องยำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะครูรักก็จะเอาน้ำปลานะคะเดี๋ยวนะคะเอาน้ำปลาเทลงไปน้ำตาลนะคุณน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่พริกขี้หนูค่ะขี้หนูที่ขี้หนูสวนนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงด้วยปลาสลิดค่ะปลาสลิดนะคะนี่ฮะใส่ลงไปเลยกรอบมากเลยค่ะและต้นหอมนะคะคนเข้ากั
อกอร่อยมากเลยค่ะได้ดี3รสเปรี้ยวหวานเค็มสุดท้ายใส่ถั่วลิสงค่ะที่ทอดกรอบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยตักเตรียมจานมาเรียบร้อยแล้วใบผักชีนิดหนึ่งแต่งนี่เรียบร้อยแล้วยำปลาสลิดทอดของคุณตั๊กนะคะเสร็จแล้วของครูตั๊กว่าไงเนี่ยมีที่โต๊ะครับอันนี้ยำปลาสลิดนะคะยำปลาสลิดของครูตั๊กนะคะครูตั๊กจะลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงให้พี่โตชิมก่อนพี่โตชิมสิไม่ใช่พี่โตไม่ต้องกินข้าวเนี่ยกินข้าวจะไม่ยอมใช้มือเลยหนาวพี่โตลองชิมนะลองชิมดูว่าแม่ทำอร่อยไหมเป็นไงบ้างข้าวจานที่2นะครับอร่อยมั้ยครับครับอร่อยครับนะเมื่อกี้แต่ว่าพี่โดกินให้กินน้อยนะลดความอ้วนเพราะว่าเมื่อกี้กินอะไรนะข้าวซอยเนื้อไป1ถ้วยใหญ่ๆแล้วคุณตั๊กลองชิมนะคะก็กินคุณตั๊กชอบทานข้าวสวยค่ะทานกับข้าวต้มก็ดีนะคะปลาสลิดบางบ่อเนี่ยไม่ค่อยเค็มค่ะปลาแดดเดียวนะคะไม่ค่อยเค็มเป็นไงของตัวเองชมเดี๋ยวจะไปชิมอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วนี้เป็นตัวๆเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเคี้ยวคร่วมๆนะฮะว่าอร่อยไหมคุณตั๊กชิมบอกของตัวเองอร่อยผมก็ชิมมากมันอร่อยมากเลยมันกรอบกรอบเพราะคนทอดปลาสลิดหรอกคุณตั๊กไม่กล้าผมตักเครื่องหน่อยฮะครูตั๊กไม่กล้ากลัวมันกระเด็นให้ผมทอดแล้วมีแผนตั้งรับว่าเดี๋ยวว่ามันจะกระเด็นใส่เราเอาพี่ด้วยเจ๊กินอืมเป็นไงครับกรอบอร่อยไหมสุดยอดน้ำยำรสชาติดีมากแล้วก็น้ำยำมันเข้าไปอยู่ในเนื้อนะแต่เนื้อปลาเด็ดก็ยังกรอบแล้วก็เคี้ยวไปโดนเนื้อปลากรอบแล้วก็ยังมีถั่วด้วยอร่อยครับมะม่วงหั่นจากไม้อร่อยมากเลยมะม่วงจะไม่เปรี้ยวจัดนะคะมันเป็นจะเป็นแบบอมๆเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วกินดูนะครับนี่ผมทอดให้กินได้ทั้งตัวอร่อยกรอบกินได้หมดทั้งตัวนะครับกินโชว์เพื่อนนี่ขนาดทอดนานแล้วนะทอดไว้สักพักแล้วนี่ครับไม่ทำอย่างนี้ครับทอดกินได้ครับเอาเนื้อออกให้หมดก่อนแม่เนื้อไปทอดนี่เก่งมากเลยอร่อยมากแต่ว่าไม่ให้พี่ด้วยกินเดี๋ยวเคี้ยวไม่เป็นติดคอแล้วเดี๋ยวลำบาก
จะกินให้เพื่อดูว่ากินได้ตัวจริงๆครับถึงขนาดก้านลงกลางนะได้เลยนะแคลเซียมใช่ไหมคุณได้แคลเซียมบำรุงแล้วก็ไม่ทิ้งเสียปากนะครับแล้วก็เศษเล็กๆเนี่ยคือที่ผมแกะทำเนี่ยครับต้มข่าปลาช่อนเนี่ยแกะเนื้อไปแล้วตรงเนี้ยผมก็ทอดไปอีกทีนึงเอาลงทอดอีกทีนึงกินนี่ครับอ๋อพวกเจียวได้ทั้งตัวครับสุดท้ายครับสุดยอดเท่าไหร่ครับนั้นกูตั๊กพูดปิดคลิปเอาเองคลิปนี้เป็นเรื่องของยำปลาสลิดเป็นไงเอาว่าไปสำหรับยำปลาสลิดนะคะเพื่อนๆคะทำง่ายๆค่ะก็คือเราไปเที่ยวสุพรรณบุรีมาแล้วก็ซื้อมาถึง2โลด้วยกันค่ะแล้วก็เอามาแกงบ้างเอามาทอดทานกับข้าวต้มบ้างแล้วก็มายำ3ตัวนะคะยำปลาสลิดทำแบบสบายๆทอดกรอบให้กรอบแล้วก็เครื่องปรุงไม่ยากค่ะทำง่ายๆปรุงนะคะ3รสเปรี้ยวหวานเค็มเพราะว่าเราต้องทอดดูก่อนว่าปลามันเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าปลามันเค็มมากก็จะใส่น้ำปลานิดเดียวพออันนี้ปลาไม่เค็มปลาจืดนะคะเป็นปลาแดดเดียวนะคะจากสมุทรปราการปลาสลิดบางปอที่มีชื่อมากสำหรับคลิปปลาสลิดทอดนะคะคุณตั๊กก็ฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คุณตั๊กด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแต่คุณตั๊กชิมแล้วนะคะไม่ได้ชมตัวเองนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะจะเอากี่แสนนะเอา 300,000 Subscribe นะคะขอฝาก FC แล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะค่ะสำหรับปลาสลิดทอดเดี๋ยวคุณตั๊กทานกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ